สัญญารักข้ามภบตอนที่25เจ้าตุา้มหัยข้าจะนับถึงสิบหลังจากครบสิบถ้าพวกเจ้ายังไม่วางอาวุธจงอย่าหาว่าข้าอำหิตหนึ่งสองวางอันพาห้องเต้นนี้ไปข้าจะรับมือเองไม่สามถ้าฝืนสู้เจ้าต้องตายแน่ฝาบาย่ลว่วงกระหม่อมถ้าช้านี้ไม่รอดห<า>ัวคนหน้าใหญ่อาจารย์ ฝากดูแลมิงกวงด้วยให้ข้าได้ทำเรื่องยิ่งใหญ่สักครั้งเถอะแปดเก้าสิบนี่ไปมาหยิ่งเลยไอนคุยแล้วคิดว่าจะผ่านข้าไปได้ ยิงมันเองย,งยิงมันแซ่ยิงมันเดี๋ยวเดียฮะฮะอืะอ <c oughs> <c oughs> หันคุย้วน้าใหญ่นใหญ่เป็นไงบ้างไีบไปตามอีลินไต้ซื้อกลับครับเร็วๆรีบพาายใหญ่เข้าไปเร็วๆเร็วๆไปไอีลินไต้ซื้อหัวหน้าใหญ่ฟาบาดชุ่มจ้นห่หลง กระหม่อมเป็นผู้นำทําความชั่วขอทรงโปรดอภัยให้แก่พี่น้องของกระหม่อมด้วยให้โอกาสพวกเขาได้กลับตัวแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยเถอะข้ารับปากเจ้าขอพระไทยฝ่าบาท พวกเจ้าคงได้ยินคำมั่นจากพระโอษของห้องเต้แล้วใช่ไหมนับแต่บัดนี้ข้าขอยุบชุมโจรพวกเจ้าต้องกลับตัวกลับใจเริ่มต้นชีวิตใหม่นะทราบแล้วครับหมิงกวงมิงกวงหัวหน้ายหยมิงกวงเรียกท่านพ่อสิ ฮะ huh? uh, 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 ครับท่านพอ่อลูกของพอ่อต่อไปนี้เจ้าจงติดตามอีหลานไต้ซือและศึกษาเรียนรู้จากอีหลินไต้ซือเพื่อเป็นพิสุขสงที่ดีนะ uh, ครับอีหลินไต้ซือยังข้า เรียกว่าวางดาบแล้วมุ่งไฟพระทําได้หรือยังได้อย่างแน่นอน <c oughs> ดีข้าสบายใจแล้วละ่ะ <c oughs> อามิตตาพุทธ <c oughs> ท่านพอ่อลูกพ่อท่านพ่อลูกพอต่อไปเจ้าจงเป็นพระภิกษุที่ดีโปรดสัตว์แล้วช่วยเหลือผู้คนจงอย่าได้เอาอย่างพอ่อ <c oughs> ที่ไม่คู่ควรเป็นพ่อเจ้า โอ้ท่านพ่อหัวหน้าใหญ่ท่านพ่อท่านพ่อหัวหน้าใหญ่ท่านพ่อท่านพ่ออเมตต์ตอ นึกเลยว่าโจรชั่วอย่างตนวนูไห่จะกลับตัวกลับใจเพราะท่านละทิ้งความชั่วมุ่งฝ่ายพระธรรมข้านับถือท่านจริงๆอขอจเจริญพรเพราะเขาเข้าถึงในพระธรรมเองอาตมาไม่กล้าบังอาจอข้าเข้าใจที่อีหลานใต้ซือพูดแล้วที่ว่ากฎแห่งกรรมเหนือกว่ายานทิพย์ฮะไหนอธิบายสิฝ่าบาททำไมพระอีหลินโปรดตัวมูไห่เขาย่ายอมไม่ซึ้งในพระธรรมยอมละบาปกรรม และหากเขายังมีกรรมถึงมียานทิพก็ช่วยเราไม่ได้มีเหตุผลบุญและกรรมช่างเป็นสิ่งมหัศจ,จ,จรรย์จริงๆเมื่อกดแห่งกรรมมีจริงเรายิ่งควรกระทําแต่ความดีแหมเอาม่ตาพูดฝ่าบา,าทหลักธรรมที่พระองค์ตรัสนั้นหากคนทั้งโลกนี้เข้าใจชาติบ้านเมืองก็ย่อมต้องสงบสุขนั่นสินะทำไมข้าไม่เห้นคนทั้งแผ่นดินเข้าถึงหลกักธรรม อีหลานไต้ซือคำพูดของท่านเนี่ยได้ทำให้ข้าได้สติเออฟออออาบาทน้วไม่ทราบว่าใครที่ทำให้พระองค์ทรงเล็งเห็นข้าเข้าใจความหมายท่านเลยขอจเจริญพรอีหลินใต้ซื้อข้าได้ออกประพาสและบังเอิญได้เจอท่านและได้เห็นท่านกล่อมกลาวจอมโจรได้พิสูจน์ได้ข้าเห็นว่าบาปบุญมีจริง ยุคสมัยนี้จิตใจคนตกตำ่ำคงมีแต่พระธรรมที่ช่วยได้ข้าจึงอยากแต่งตั้งท่านเป็นราชครูเพื่อท่านจะได้ช่วยแนะหลักธรรมในการปกครองชาติบ้านเมืองแก่ข้าฮะอมิตาพุทธอีหลินขอบพระไทยที่พระองค์ทรงเมตตาแต่ความกระจ่างในหลักธรรมข้ายังไม่อาจเทียบสิทธิพี่อีหลานได้ดังนั้นตำแหน่งราชครูอีหลินมิบังอาจรับ ฟาบาททรงแต่งตั้งสิทจิพี่อีหลานแทนค่าเธอะอ่าดีเดียเดียวเดียวเดียวดยวเอ่อข้าปวดท้อจังเลยโอ้จะไหลยอยู่แล้วอุ้ยเอ๊ะคือเออโอยขนาดเรื่องแค่นี้ขขายังเอะอะโวยวายสลั่นทุ่งแล้วจะให้ข้าไปทำงานใหญ่อย่างนั้นได้ยังไงอุ้ยขอตัวก่อนนะสิทธิพ <c oughs> ี่อีหลินไต้ซื้อสิทธิพี่ของท่านได้ตอบคำถามเรียบร้อยแล้วห่ะ ตามความคิดของข้าท่านจงรับปากเถอ,เอ,อะอเฟาบาทแต่ว่าอาตมาออหรือท่านคิดจะขัดราชองค์การให้ตายสิเจ้าหมาบ้านี่เจ้ามาลากกางเกงขะทำไมเนี่ยโอ้ยเอ่ออีลินอีลินมาช่วยข้าทีมามาลากกางเกงข้าไปแล้วโอ้ยต้องขอตัวกนอนอ่อนเสร็จพี่เสร็จพี่ เสร็จพี่เสร็จพี่เสร็จพี่ท่านอยู่ไหนอยูืออ๋อออส็จธพี่นี่<อ>ท่านทำอะไรอะข้าหลงนึกว่าอ๋อยจะนึกว่าหมาป่ามาลากากงเกงของข้าไปแล้วงั้นใช่ไหมล่ะโถเอ้ยกางเกงของข้าขนาดหมามันยังรังเกียจเลยมันไม่กล้าข่าบรอกท่านจงใจหลอกข้ามาอย่างนั้นเหรอข้ามาได้ลอก เพียงแต่มีคำพูดบางอย่างที่ข้ามาอยากพูดต่อหน้าพระพักตร์เกษตรท่านอยากพูดอะไรถามหน่อยสิห้องเทศจะแต่งตั้งจะเป็นราชครูทำไมเจ้าถึงไม่ยอมรับละ่ะสิทธพิพี่แผ่นดินนี้มีพระผู้ใหญ่ตั้งมากแล้วข้าเป็นใครบ่รโทเจ้าทำตัวเกินไปแล้วงั้นตอบมาสมมตินะ ว่ามีคนตกน้ํากําลังใกล้จะตายแล้วเจ้าจะกระโดดลงไปช่วยเขาหรือว่าจะไปตามพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่มาช่วยล่ะเออนี่มันเป็นคนเรื่องกันนะถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดแต่การเป็นราชครูเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากมายซึ่งก็ตรงตามเป้าหมายที่เจ้าออกทุดงไม่ใช่เหรอ เนนน้อยหมิงกวงตัวตมู่ไห่เขาเหมือนมีความผูกพันกับเจ้านะพะยะค่ะความจริงเขาเป็นจอมโจรแต่หลังจากที่เขาขอให้กระหม่อมเรียกเขาว่าพ่อเขาก็เหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเป็นความจริงเลพเยพะยะค่ะกระหม่อมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าเขาก็ได้ตายอย่างน่าสงสาร ฝ่าบาททรงอภัยให้เขาจริงหรือเปล่าแน่นอนก็อย่างที่อีลินได้ซื้อบอกผู้มุ่งไฝพระธรรมคือผู้ประเสรศิฐกระม่ำหวังเป็นอย่างมากว่าดวงวิญญาณของเขาคงสามารถได้ขึ้นสวรรค์นั้นเจ้าก็ควรสวดมนตให้เขาเยอะๆนะอืม ฟาบานไม่ทราบว่าวังหลวงเป็นยังไงวังหลวงเหรอือในวังมีตำหลักมากมายอุทยานรายล้อมศาลาชมทิวทัศน์เอเลหญิงคิดว่าอีหลินไต้ซื้อจะยอมรับตำแหน่งราชครูไหมอ่ะเ้าก็ไม่รู้หรอกเพราะเาก็ยังสับสนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นราชครูก็ดีนะได้เป็นถึงอาจารย์ฮ่องเต้มันก็ดีอยู่หรอกแต่เป็นราชครูแล้วจะต้องอยู่แต่ในวังหลวงถ้าเขาต้องอยู่ในวังจริงจ แล้วที่นี้ค่ะนั่นสิอะองหญิงแล้วทำไมไม่ทูลห้องแต่เรื่องที่ทรงกราบไหว้ฟ้าดินกันแล้วเฮ้เจ้าห้ามพูดนะรู้ไหมคนนั่นขงข้างๆเป็นใครจใจข้ากล้าพูดได้ยังไงเราถ้าสื่อกันไม่เข้าใจข้าม่โดนขเขาไล่ตะเพิดเหรออ๋อเขามากันแล้ว <c oughs> ดีนะที่ได้อีหลินช่วยแยกกางเกงของอาตมากลับมาจากหมาป่ามาอย่างั้นถ้าเดินโชว์ก้นขาวัจ้แล้วจะไปสู้หน้าใครเขาได้ฮะยอสิทธ์พี่ท่านสำรวมหน่อยได้ไหมต่อหน้าพระพักท่านยังจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เป็นห้องเต้ข้าก็อยากจะเฮฮาเมันอีหลานใต้สื่อเหมือนกันอ๋อเออชอบเฮฮาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะว่าห้องเต้ทรงเป็นประมุขที่มีเหตุผลแค่ไหนนี่ สิทธิ์น้องเพราะฉะนั้นเลิกลังเลได้แล้วจงรีบขอพระไทยแล้วรีบรีบรับตำแหน่งราชครูเดี๋ยวนี้เลยเอ่อแต่เร็วซิเร็วเขาเอีลินขอพระไทยฝ่าบาทยิ่งนักดีมากดีจริงๆยินดีด้วยพระยาค่ะไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จกลับเลยหรือเปล่าพระยาค่ะไปกลับกันได้ละเออฝ่าบาท กระหม่อมไปด้วยได้มกทำไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าไปอีหลานใต้ซื้อก็ไปข้าจะได้ต้อนรับอย่างเต็มที่โออมิตรพุทธเฮฟาบัดแล้วหม่อมฉันล่ะเออองหญิงเส้นทางกลับเมืองหลวงยังอีกไกลท่านจงกลับตำหนักอองไปก่อนเถอะก็นั่นน่ะสิเมื่อถึงเมืองหลวงยังมีงานต้องทำอีกมาก ไว้ถึงวันแต่งตั้งราชครูแล้วข้าก็าจะเชิญเจ้าไปเพคะขอบพระทัยฝ่าบาทอิลินเธอต้องบอกให้ข้ารู้ด้วยนะอามิตตพุทธอะไรนะสุนชิงอ๋องกับเสี่ยงกัวเอินเดินทางไปเมืองหลวงเหรอแปลกจริงๆพวกมันไปกันนานแค่ไหนแล้วกราบเรียนใต้เท้า พวกเขาไปยังเมืองหลวงอย่างแน่นอนและก็ไปได้สักครึ่งเดือนแล้วสุนชิงอองกับเสี่ยงกัวเอินเข้าเมืองหลวงในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรหรือเพราะสาเหตุการตายของอู๋เฉิงสั่งคนเตรียมเกี้ยวข้าจะออกไปครับ พระชายาใต้เท้าป้ายขอพบใต้เท้าป้ายเข้ามาหาข้าทํำไมจงไปบอกเขาว่าเวลานี้ท่านอองไม่อยู่ข้าไม่สะดวกพบเขาแต่ได้เท้าป้ายว่าถึงท่านอองจะไม่อยู่เขาก็อยากพบท่านต้องเจอข้าให้ได้เหรอเขาว่ามีธุระสำคัญธุระสำคัญนั่งสิขอพระไทย เพราะข้าอบรมลูกหลานไม่ดีทําให้หลานชายอูเฉิงสร้างปัญหาขึ้นวันนี้จึงมาขอขามาท่านอองและพระชายาใต้เท้าป้ายท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นอูเฉิงทํางานอยู่ในตำหนักอองมาหลายปีเป็นเพราะท่านอ,องอบรมไม่ดีพอจึงทําให้เขาย่ามใจก่อเหตุร้ายความจริงข้าควรมาขอขามานานแล้วแต่เพราะพิธีศพของอูเฉิงจึงทําให้ล่าชา้าและก็นึกไม่ถึงว่าท่านอ,องจะไปยังเมืองหลวงข้าจึงขอพบพระชายาแทน สำหรับสาวใช้ที่ชื่อว่าเชียวเอ๋อนั้นไม่ทราบที่บ้านของนางมีใครอยู่บ้างข้าอยากจะมอบเงินให้พวกเขาเพื่อแสดงถึงน้ำใจเชียวเอ๋อเติบโตในตําหนักอ๋องในครอบครัวมีเพียงไม่กี่คนอีกอย่างอูเฉิงก็ได้ชดใช้ชีวิตไปแล้วแต่เท้าป้ายความหวังดีของท่านข้าขอบคุณแทนนาง <c oughs> พระชายาเปี่ยมน้ำพระไทยยิ่งทำให้ข้าละอายพระชายาพระชายา องหญิงกลับแล้วเพคะ,ะลูกเจนกลับมาแล้วเหรอพระมารดาลูกเจนพระมารดาพระชายาลูกเจนลูกเจนเจ้าดีแย่จริงจุจู่ๆก็หนีหายไปตั้งนานรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงเจ้ามากแค่ไหนเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นแม่จะตอบพระบิดาเจ้ายัางไงพระมารดาข้าจะไม่กล้าทำอีกแล้วเฮ้ยแย่ที่สุดเลยเออพระมารดา ไม่ว่าระหว่างทางเราเจอกับใครเข้า <G ül> เจอกับใครเหรอบอกไปพระมารดาก็คงไม่เชื่อเราได้เจอกับห้องเต้ห้องเต้ห,ห้องเต้เสด็จมาเจียงหนานเหรอเจ้ามาอยู่นี่ได้ไงแล้วเจ้ามาทําไมเอ,อลูกเจินอย่าเสียมรารยาทแต่เท้าป้ายมาเพื่อขอขอมา <G ül> เออถาวายบังคมองคหญิงข้ามีบางอาดเอื้อมเลอกขอแค่เจ้าอย่าสร้างปัญหาให้กับพวกเราอีกก็พอละลูกเจิน มานั่งลงก่อนเล่าเรื่องที่เจอกับห้องเต้ให้ฟังหน่อยแล้วเจ้าเจอกับอี้หลินหรือเปล่าพระมารดาอีหลินเขาโชคดีก็เพราะได้รับเคราะห์มีคนบางคนพยายามวางแผนกับจัดเขาแต่เขากลับไม่เป็นอะไรแถมยังเจอห้องเต้เข้าระหว่างทางอีหลินเลยได้เป็นราชครูเฮ้ย เมื่อกี้เจ้าบอกว่าได้เจอห้องเต้แล้วได้กลับมาบอกว่าอีลินเป็นราชครูเฮ้ยถ้าเจ้าไม่อธิบายแม่คงงงเป็นไก่ตาแตกพระมารดาแล้วเอาไว้ข้าจะค่อยเล่าให้ฟังแต่ห้องเต้สรงรับปากแล้วในวันแต่งตั้งราชครูจะสั่งคนให้มารับข้าไปร่วมพิธีในวังด้วยฮะข้าน้อยยินดีกับองค์หญิงด้วยแต่ไม่ทราบถึงต่อน,นั้นองคหญิงจะประทับอยู่ที่วังหลวงด้วยหรือเปล่าเขาจะไปอยู่ในวังหลวงทําไม องหญิงทราบไหมว่าการเป็นราชครูนั้นเป็นยังไงถ้าก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะอี้หลินมีหน้าที่สอนพระธรรมถวายเขาจึงเหมือนเป็นพระอาจารย์ของฮ่องเต้เลยเรียกราชครูไง <laughs> องค์หญิงเข้าพระทัยคลาดเคลื่อนแล้วนามว่าราชครูแม้จะน่าฟังมีหน้าที่สอนพระธรรมถวายแต่ในความเป็นจริงก็เป็นเพียงแค่พระในวังหลวง คงเคยได้ยินว่าวังหลวงนั้นลึกเหมือนทะเลเมื่ออีลินไต้ซื้อ,อย่างเข้าสู่วังหลวงแล้วชาตินี้ก็คงไม่ได้กลับออกมาอีกเพราะในวังหลวงเหรอ,อพระมาดามันเรื่องจริงหรือเปล่าเอเอก็คงทำนองนั้นฮะคาดหลงกลฮ่องเต้อย,อย่างนั้นเหรอถูกแล้วองคหญิงหากอีกลินไต้ซื้อได้เป็นราชครูจริงๆ,งๆก็จะแต่งงานมีลูกหลานไม่ได้อีกแล้ว งั้นงั้นข้าจะทำยังไงควรให้อีลินใต้ซื้อล้มเลิกความตั้งใจแต่ถ้าไปอีอลินเป็นราชครูเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านมาพูดแบบนี้ได้ยังไงเออข้าน้อยบังเอิญพังปากต้องขออภัยข้าน้อยขอลาพระมารดาลูกเจินเลิกคิดฟุ้งซ่านได้แล้วสิชุนพระชายาจงเฝ้าองค์หญิงให้ดีอย่าให้หนีออกไปอีก<ะ>ถ้ายังมีซ้ำสอง ข้าจะลงโทษเจ้าแน่เพคะอย่างงี้ถ้ามีคนถามจงบอกอีกไม่กี่วันข้าก็กลับจงอย่าให้ใครรู้ว่าข้าไปเมืองหลวงครับ ต่อนี้พระชายาต้องตีค่าตายแน่เลยเอ้ยไม่ต anyway. hey, ้องกลัวหรอกพระมารดาก็แค่ขู่เจ้าเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงข้าก็ต้องเข้าเมืองหลวงคิดว่าเราจะมาแล้วจะมีประโยชน์อะไรหรอเพราะถ้าล่วงเกินห้องแต่ทษถึงพระหารใช่ไหมก็เขาอยากหลอกข้าแย่งสามีข้าไปข้าน่ะไม่ยอมหรอกไอพระองค์หญิงไม่ส่งถามก่อนนี่ว่าเป็นราชครูแล้วเป็นยังไงแล้วเพิ่งจะมาทวงจะได้ผลหรอคะจะว่าไปข้าเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน แต่ตอนนี้พระบิดาก็อยู่ที่เมืองหลวงเดี๋ยวเราปรึกษาท่านก่อนกันแล้วกันอเอ๊ะถึงประตูเมืองแล้วเอ๊ะอาเอ๊

ว่าแต่ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยนายท่านพวกเราอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหจับได้แล้วตัวแน่นแน่นนะอืออ๋อขอโทษครับข้าสมควรตายเป็นเจ้าได้ยังไงเนี่ยเหรอแล้วเจ้าเข้ามาทำไมขออภัยครับนายท่านที่ข้ามาก็เพราะมีคนมาขอพบท่านข้าหลงนึกว่าเป็นเรื่องสําคัญออกไปให้พ้นเลยนายท่านอย่าไปถือสาพวกเขาเลยมามานั่งก่อนเิเสียอารมณ์หมดเฮ้ยนายท่านคะ ค้าทุบหลังให้นะคะอย่ารบเสียนะคะให้มาขอพบข้าลุกขึ้นมาพูดสิ<ใ>นา<ะ>ท่าน้ําชาค่ะเออข้าน้อยได้บอกเขาไปแล้วว่าวันนี้นายท่านจะไม่พบใครแต่ว่าเขาให้ข้าเนี่ยมาเรียนนายท่านว่าเขาเดินทางมาจากเจียงหนานเขาแทบป้ายอือแทบป้ายมาจากเจียงหนานงั้นเหรอใช่ครับเฮ้ยเอาละ พวกเจ้าออกไปก่อนได้ได้ท่านให้เขาเข้าไปรอค้าที่ห้องทำงานครับข้าน้อยป้ายสื่อเหยาน้อมคารวะท่านขุนวังเออลุกขึ้นขอบคุณท่านขุนหวังนางเสอเอาไปได้แล้วครับ เดี๋ยวก่อนหลังจากออกไปแล้วก็ปิดประตูซะด้วยครับสื่อยาวข้าเคยสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรอถ้าไม่มีอะไรก็จงอย่บบามาที่เมืองหลวงพักนี้ยังมีการตรวจสอบกันอยู่นะเจ้ายังจะมาอีกทำไมกันข้าทราบดีว่าข้าสมควรตาย แต่ที่ข้าต้องมาเมืองหลวงก็เพราะอยากให้ท่านช่วยในให้ความเป็นธรรมได้โปรดเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับข้าด้วยเอย้จะอย่าทําทุเรศได้ไหมข้าติดตามรับใช้ท่านมานานแล้วและก็ทําตามที่ท่านบัญชาทุกอย่างแต่ความกตัญญูเพื่อหมายตอบแทนท่านกลับถูกหาว่าเป็นการช่อฉนแถมยังมีผู้ที่ทําให้เรื่องนี้บานปลายจนหลานชายของข้าต้องตายเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เอ,เอ,เอ้ไม่เพียงเท่านี้ ผู้ตรวจการเสี่ยงกัวเอินยังไม่ยอมยุติพยายามรืคดีทำให้ข้าสิ้นหนทางไปและที่ข้าวันก็คือจะสาวไปถึงตัวท่านจึงต้องรีบมาเมืองหลวงอ๋อที่เจ้าพูดมานี่ก็เขียนบอกในจดหมายแล้วนี่นะาท่านขุนหวังที่ข้ามาก็เพราะมีเรื่องด่วนกว่านั้นอลุกขึ้นแล้วค่อยพูด สองคนที่ข้าเขียนบอกในจดหมายหลวงจีนอหลินกับองคหญิงเจินเวลานี้ได้มาถึงเมืองหลวงแล้วอะไรนะเจ้าตัวแสบที่ขัดขวางพวกเราถึงกับกล้ามาเมืองหลวงหรือ,อยังไงเออหลวงจีนอหลินนอกจากจะเดินทางมาพร้อมฮ่องเต้แล้วฮ่องเต้ยังจะแต่งตั้งให้เป็นราชครูหอฮ่องเต้เสด็จเจียงหนานตอนแรกเราคิดว่าคงจะเสด็จประพาสเพียงแค่ละแวกนี้ แต่นี่กลับไปไกลถึงเจียงหนานฮะเรายังดันไปเจอกับหลวงจีนตัวแสบนั่นอีกอะหลวงจีนผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาขนาดข้าเองยังลำบากเพราะมันใหม่เยอะดังนั้นท่านควรจะระวังให้มากเฮ้ยพวกหลวงจีนมันจะเก่งสักแค่ไหนข้าชักอยากจะเจอหน้ามันซะแล้วเออเออหลวงจีนคนนี้นอกจากจะขัดขวางช่องทางธรรมหากินของเรา ยังคมขืนแล้วฆ่าสาวใช้ในตำหนักองและใส่ร้ายป้ายสีหลานชายฆ่าจนทําให้เขาต้องผูกคอตายด้วยความเจ็บช้าท่านคุนหวังได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับข้าด mm ้วยเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวข้าจัดการให้เองได้ข่าวว่าสุนชิงองกลมาเมืองหลวงแล้วเหมือนกันแล้วเอาไว้ข้าจะไปสอบถามเขาดูกอนแล้วกันนะอย่านะครับข้าเกรงว่าจะเป็นการแหวกย่าให้งูตื่นเพราะขนาดเสี่ยงกวเอินก็ยังเข้าข้างมัน ดังน e er ั้นถ้าม <ok ันได้เป็นราชครูมันก็จะมีห้องเต้คอยให้ท้ายอีกก็แค่หลงจีกระจอกข้าไม่เห็นอยู่ในสายตารอเพราะขนาดผู้แทนพระองค์ตัวเออกุนที่กุมอํานาจใหญ่แถมมีไทยเฮาให้ท้ายข้ายังเคยกําจัดมาแล้วฮะรู้หรือเปล่าล่ะสหยาว เออแล้วเรื่องที่องค์หญิงเจินมาเมืองหลวงเนี่ยนางมาเพื่ออะไรกันแน่เออองคหญิงเจินอยากจะแต่งงานกับหลวงจีนรูปนี้ที่เดินทางมาก็คงเพื่อที่จะตามมาหาสามีาดีช่างเป็นหญิงที่มีรักอันมั่นคงถึงกับอยากจะแต่งงานกับพระเหรอหหหความจริงเขาเคยกลับไหว้ฟ้าดินแต่งงานกันแล้วอ๋องั้นก็แจ๋วถ้างนงานนี้สนุกแนะ่ ถามหน่อยสิตอนที่เจ้ามาเนี่ยเจอกับใครบ้างหรือเปล่าข้าแอบ,บเดินทางมาตอนกลางดึกด้วยความรอบคอบจึงไม่มีใครเห็นอดีด,ดีดีมากตอนนี้เสี่ยงหัวเอิญเนี่ยกำลังสืบสาวคดีนี้อยู่ดังนั้นจะปล่อยให้ใครพบกับตัวเจ้าไม่ได้ดังนั้นช่วงนี้เจ้าจงพักอยู่ที่จวนของข้าก่อน,ก,อนก่อนแล้วกันนะและเอาไว้ข้าจะตามตัวเหอลั่วฮู้ให้มาที่นี่ร่วมมือกันวางแผนการใหม่อีกครั้งหนึง่ง ข้าน้อยทราบแล้ว <S <S ถาวายบังคมพระบิดาลูกจนจะมาได้ยังไงล่ะเนี่ยเอาลุคขึ้นลุกขึ้นแล้วนี่แม่เจ้ารู้หรือเปล่าพระบิดาแล้วเอาไว้ข้าจะเล่าให้ฟังทีหลังแต่ท่านทราบหรือเปล่าอีหลินจะเป็นราชครูแล้วเรื่องนี้สิสําคัญกว่ารีบคิดหาวิธีขัดขวางหน่อยสิอีหลินจะเป็นราชครูใช่ไปคะเดวบังเอิญเจอกับฮ่องเต้ก็เลยจะให้เขาเป็นราชครูแล้วที่แท้รชา,คารชครู ก็แค่พระที่อยู่ประจำวังหลวงแล้วข้าแล้วข้าจะอยู่กับอี้หลินอีกได้ยังไงะโธ่ลูกเจิเจะเลิกหัวรันสถีธนาเพราะว่าเจ้าจงปล่อยอี้หลินไปเถอะถึงพวกเจ้าจะมีบุญแต่ก็ไม่มีวาสนาเออพราะว่าเจ้าลองพิจารณาเสี่ยงกลัวเอินหน่อยเถอะหืมข้าไม่เอาหรอกยังไงข้าก็ต้องขัดขวางเราจะต้องมีวาสนาอยู่ด้วยกันะนะนะเจ้าลูกคนนี้ พ่อตามใจเจ้าเกินไปจริงๆท่านองห้องเต้สรงให้ข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงเล็กอ่อเออข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละพระบิดางั้นข้าไปด้วยไปได้ยังไงห้องเต้สรงให้ไปคุยเรื่องงานเจ้าไม่เกี่ยวข้องก็ข้าอยากจะไปหาอี้หลินข้าจะบอกเขาว่าข้าไม่ให้เป็นราชครูแล้วเออกองกองจะเห็นอี้หลินใต้ซื้อหรือเปล่าทุนองหญิงข้าน้อยทราบแค่เพียงมีนักบวชสามรูปเข้าวังแต่ยังไม่เห็น งังต้องใช้พวกเขาแน่ๆเลยเออลูกเจนจะเลิกบุ่นวายสักทีให้พ่อไปดูลาดเล้าก่อนแล้วค่อยคุยอไปไปไป้องเตเสด็จแล้วกรากระม่มขอร้องผายบังคมฝ่าบาท จงลุกขึ้นเถอะขอพระไทยส่วนชิงอ,องอันเกอรพระยอะขอท่านเดินทางเข้าวังด้วยสาเหตุอะไรเลยทูลฝ่าบาทเนื่องจากกระหม่อมเห็นพระราชอ,องค์การคำสั่งปลดจึงเร่งเดินทางมาเหตุผลที่ปลดฮองเฮาข้าได้เขียนไว้อย่างละเอียดแล้วและก็ได้ดำเนินการไปแล้วท่านไม่ต้องพูดแต่กระหม่อมได้ข่าวมาว่า สชยที่แท้จริงเนื่องจากฟาบาดไม่สมพอพระทัยพฤติกรรมของผู้แทนพระองค์ตัวเออกุลพอแล้วข้ารู้ดีว่าควรทำยังไงเพราะฉะนั้นห้ามเอ่ยถึงอีกอ๋อออพะยะค่ะอันเกอพะยะค่ะแต่ท่านมาก็ดีแล้วเพราะข้ามีเรื่องสำคัญอยากหารือด้วยพอดีนิมนอีหลินใต้ซือพะยะค่ะ ขณะที่ข้ากาลังประพาสเจียงหนานนั้นได้รู้จักภิสุรูปหนึ่งนามว่าอี้หลินข้ารู้สึกเข้ากับเขาได้เป็นอย่างดีที่สําคัญใต้ซื้อท่านนี้รู้ซึ้งในพระธรรมอย่างท่องแท้ยิ่งทําให้ข้าได้รับความรู้อย่างมากแถมเขายังช่วยชีวิตข้าเอาไว้ดังนั้นจึงอยากแต่งตั้งเขาเป็นราชครูเพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองไม่ทราบว่าพวกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยบาร,รมี จึงพบผู้มีบุญก็อมองขอแสดงย,ย,ยินดีด้วยด้วยพระยาค่ะเชิดอิลินไตสือขอจเจริญพรท่านนี้คืออิลินใต้ซือที่ข้าได้ก,กล่าวถึงยังไงอมิตาพุทธอิลินใต้ซือ <laughs> ดีในเมื่อทุกท่านต่างเห็นด้วย ข้าก็ตกลงตามนี้จีอ่อฮะไปเยอะค่ะพิธีแต่งตั้งราชจจคููข้าขอมอบให้ท่านจงเลือกสรรวันที่เป็นมงคลด้วยน้อมรับด้วยกล่าวกลับไปได้แล้วกระหม่อมขอทูลาลาอีลิน้อยฮ ไม่นึกเลยว่าเราจะได้มาเจอกันในวังหลวงแถมเจ้ายังจะได้เป็นราชครูอามมตพุทธแต่อีหลินเกรงว่าจะทำไม่ได้โออหนิเจ้ารู้หรือเปล่ายังมีคนที่ไม่อยากให้เจ้าได้เป็นราชครูท่านองท่านหมายถึงใครก็หลอกจนยังไงละ่ะฮะองหญิงก็มาที่นี่ <อา S 1> ด้วยเหรอใช่สิตอนนี้อยู่ในเมืองหลวงแล้ว<า>เจ้าพวกโงอ้อเงา ฮ่องเต้เสด็จกลับวังทำไปไม่รีบบอกข้าละฮะเวลานี้ห่องเต้ทรงเรียกประชุมเหล่าขุนนางที่ท้องพระโรงเล็กแล้วแต่ข้ากลับไปได้อยู่ถวายปรนิบัติเฮ้ยพวกเจ้าคิดดูถ้าห้องเตะสรงตำหนิติเตี้ยลงมาคอยดูเถอะข้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้าเอาไว้แน่แนท่านองค์โปรดช่วยเตือนองหญิงอย่าได้เอาแต่ใจที่นี่คือวังหลวงไม่ใช่ตำหนักเฮ้ยข้าเตือนไปไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วเฮ้ย ก็นางยอมฟังข้าซะที่ไหนออ้ยตายขอเจริญพรไม่ทราบว่านี่คือใครคุณวังโออ๋อถวายบังคมท่านอองลุกขึ้นขอพระไทยท่านออง ไม่ทราบว่าไต้ซื้อท่านนี้เป็นใครหรือนี่ก็คือราชครูของห้องเตอ้อีลินไต้ซื้ออ,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 ออมิตาพุทธอ๋ออ๋ออ๋ออมิตาพุทธอมิตาพุทธคุณวังอูห้องเตยยังทรงอยู่ที่ท่ามะโรงเล็กจงรีบไปสิเออตู้ท่านอ๋องงั้นข้าน้อยไปถาวายพระนิบตาก่อนนะฮืมอ,อีลินไปเถอะ เออโอ๋ทำไมพระรูปนี้หล่อจังแฮเป็นเรื่องอีกแล้วหงห้องเต้ทรงแต่งตั้งราชครูต่อไปนี่พวกเราคงจะต้องสวดอมิตรพุทธกันแล้วล่ะฮ้ประเพณีของต้าชิงต่อไปคงต้องเลิกกันแล้วนั่นน่ะสิแต่เท้าอ้าวพูดได้ถูกเพลงในหลายยุคที่ผ่านมาบางลัที่เก่าวกายงานเมืองจนแหลกเลว พอมายุคนี้ห้องเต้ก็สรงเคลิ้มไปกับคำสอนของพระสงฆ์รู้สึกเป็นล้างไม่ค่อยดีเลยนะเฮ้ hey, แต่เท้าเหอในอดีตนั้นบางลัทธิจัดว่าเป็นลัทธิมารแต่กรที่ห้องเต้ทงคิดนำหลักธรรมาใช้น่าจะเป็นบุญของไพร่ฟ้ามากกว่านะแต่ว่าอีลิ้นใต้ซื้อผู้นี้ดูหน้าตาแล้วก็ยังดูเด็กอยู่มาก จะลึกซึ้งในพระธรรมคำสอนสักแค่ไหนเชียวถึงยังไงข้าก็ยังไม่เชื่อใจมันก็จริงของท่านการที่ฮ่องเต้ทรงให้เด็กมาวานซืนมาเป็นราชครูแล้วใครอ่ะใครที่ไหนจะยอมรับรับ,รบถือนะจริงไหมเฮ้ <Hey. S 2> ในเมื่อฮ่องเต้ทรงชื่นชมแสดงว่าเขาก็ต้องมีดีในอดีตฉินกันหลอเป็นเสนาตั้งแต่สิบสองเราจึงไม่ควรตัดสินแต่ภายนอกจริงอยู่ไม่ควรตัดสินจากเปลือกนอกนะแต่ว่า เราทุกคนต่างก็เห็นอิเลนไตซื้อผู้นี้มีรูปโฉมงดงามไม่เหมือนผู้ออกบวชเลยซักนิดและที่สำคัญเขาเป็นชาวฮันเราเพิ่งได้แผ่นดินจากชาวฮันและจะยกให้ชาวฮันเป็นครูหรือ,อยังไงอืไต้เท้าอ้าวพูดถูกแล้วไต้เท้าทุกท่านในเรื่องนี้จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างเราจึงสมควรกราบทูนทัดทานเพื่อให้ห้องเต้ทรงไตรตรองใหม่ลนะเฮ๋ hey. เดี๋ยวนะ้าไต้เท้าเหอ ในเมื่อท่านไม่เห็นด้วยแล้วทําไมไม่กราบทูตอนอยู่หน้าพระพักแอบมาแอบพูดลับหลังแล้วมันจะได้อะไรเก็พวกท่านเป็นคุณนางชันผู้ใหญ่กว่าแล้วข้าจะมีสิทธิ์มีเสียงได้อย่างไรเออรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าแต่เท้าจีเออหาได้เลิกยามหรือยังเมื่อแต่คุยเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์เลยแต่เท้าทุกท่านข้ายังมีธุระต้องขอตัวก่อน ไอ้แต่เท้าส่วนนี้ถ้าจะไปโต้เถียงกับเขาทำไมถ้าอย่าลืมซิว่าเขามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลังอยู่เฮ้มีคนหนุนหลังแล้วเป็นยังไงมันก็แค่ข้ารับใช้ออแต่เท้าจีเออฮะแล้วท่านเด็เลิกยามหรือ,อยังเออวันที่8ปเดือนสี่เป็นวันประสูติของพระโพธิสัตว์แต่งตั้งราชครูว,วันนี้น่าจะเป็นมงคลยิ่ง อแต่วันที่แปดเดือนสี่ยังมีเวลาอีกตั้งเดือนกว่าเออใต่เท้าเสี่ยงทำไมถ้าไม่พูดอะไรบ้างหรือทำไมมีความเห็นอะไรเลยหรือเอใอต้เท้าทุกท่านเพราะข้ากับอี้หลินใต้ซือเคยรู้จักกันมาก่อนปัญหาที่ถกเถียงกันข้าจึงเห็นว่ายังไม่ควรจะออกความเห็น เออนะอโอโหตั้งแต่ข้าเกิดมายังไม่เคยเห็นบ้านใครสวยขนาดนี้แถมยิ่งหลังบ้าเริ่มเลยเจ้านี่ไม่นช่บ้านนอกจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าบ้านแต่นี่ก็คือวังหลวงอย่าว่าแต่เจ้าเลยขนาดข้าแกปูนี่ก็ยังเหมือนเจ้าสาวที่เพิ่งเข้าหอเพิ่งเห็นเหมือนกันนะนี่จะอุ้ยตายอีลินเอ้ ยังไม่ทันได้เป็นราชครูเจ้าก็วางมาดคลิมสแล้วล่ะเฮ้ย hey ฮ้ฮทิวทัศน์ข้างนอกนะมันก็งามมากจริงๆเจ้าน่าจะหาโอกาสออกไปเดินชมบ้างเป็นขวัญตาเพราะถ้าเกิดวันไหนอดเป็นราชครูขึ้นมาที่นี้เจ้าก็คงจะหมดโอกาสที่จะออกไปชมเชยเหมือนอย่างช่วงเวลาเช่นนี้นายวังมีกฎระเบียบข้าว่าท่านควรสำรวมกว่านี้เดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าเราทำตัวไม่เหมือนสง อ้าวอะไรล่ะเนี่ฮะข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าผู้ออกโบส์ต้องทำตัวให้เคร่งครึมถึงจะสามารถบรรลุมรักผลได้สิทธิพี่แนวปฏิบัติของท่านน่ะคนภายนอกไม่เข้าใจหรอกหากคนอื่นเห็นท่านแล้วถอดใจเลิกศึกษาพระธรรมท่านน่ะจะมีบาโอ้อยพอพอ,พอ,พอเลยพอเลย,เล,ยเลิกมาสั่งสอนข้าสักทีเออจริงสิขอถามเจ้าหน่อย องคหญิงแม่ยอดขมองอิ่มของเจ้านะอุตส่าห์ดันดดเดินทางมาหาเจ้าเจ้าคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายข้าไม่เคยนึกว่านางจะมาก็ได้แต่หวังว่านางคงจะไม่ก่อเรื่องเฮ้ยการใช้ชีวิตในวังหลวงก็เหมือนอย่างที่เจ้าพูดนั่นแหละเออกฎระเบียบเยอะทุกอย่างเข้มงวดการที่องค์หญิงเจินมาไม่แน่บางทีอาจจะเป็นผลดีต่อเจ้าก็ได้นะพอแล้ว สิทธิ์พี่จงเลิกเอ่ยถึงนางเธอหถวายพระคมฝาบาทลุกขึ้นขอบพระทยกราบทูฝฟาบาทช่วงที่พระองค์เสด็จประพาสนั้นกระหม่อมแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆข้ามีเรื่องอยากปรึกษาท่านอยู่พอดี อ,อ,อ,อได้โปรดมีรับสั่งข้าไปเจียงหนานครั้งนี้บังเอิญได้พบกับอี้หลินใต้ซือแล้วข้าก็ได้เชิญให้เขามาเป็นราชครูอยากให้ท่านจัดคนไปปรนนิบัติให้อาคารกรมอมจะรีบรไปคัดสรรขันทีที่มีความรับผิดชอบเหลียงฟู่ให้อาคาช่วงเวลาที่ข้าไม่อยู่ไทยเฮาทรงเป็นยังไงบ้างกราบโทษฝ่าบาทคือว่าเอิดไทเฮาเนี่ยไม่ค่อยสบายพระไทย ยักทรงตำหนิและกลิ้วเรื่องที่ฝ่าบาททรงกระทำอยู่ก็คงต้องรออีกสักระยะท่านขุนวังข้าน้อยรอคอยท่านอยู่นานแล้วจ้าทั้งสองคนกลับไปก่อนครับท่านหุนวัง ต่เท้าเหอ ER, มีธุระอะไรหรือท่านขุนหวังท่านทราบไหมว่าราชครูที่ห้องเตทสงแต่งตั้งนั้นเป็นใครข้ารู้แล้วป้ายซื่อเหยาวเล่าให้ข้าฟังหมดทุกอย่างฮะป้ายเสื่อเหยาวเขามาเมืองหลวงเลยอืมตอนนี้อยู่ที่จวนของข้าเดี๋ยวคืนนี้เจ้ารีบมาหน่อยก่อนแล้วกันเราจะได้ช่วยกันระดมสมองวางแผนอืมข้าคิดจะกำจัดหลวจีนรูปนี้เราจะต้องรีบ พราะพวกจีเออร์ฮาก็ไม่ค่อยพอใจที่ห้องเต้สงแต่งตั้งราชครูนี่เหมือนกันอืมงานก็พิเศษพวกเจ้าจีเออร์ฮาชอบทาตัวเป็นศัตรูกับเราแต่ไม่นึกเลยว่างานนี้เรากลับมีความเห็นที่ตรงกันเ <c oughs> จ้าจริงๆถูกใจข้ามากงั้นงานนี้ข้าคงต้องใช้แผนยืมดาบฆ่าคนซะแล้ว <c oughs> สุดยอดสุดยอดเจ้าพวกจีเออรนะ์ฮาเนี่ยมันยิงยะโสกันมากนะ ถ้าเะเลืออดกับพฤติกรรมของมันจริงๆเท่านี้ยังไม่พอเจ้าคนพวกนี้ยังทําเหมือนไม่เคยเห็นท่านอยู่ในสายตามันหน่ามาโหไหมล่ะครับเล้ก็บังเอิญที่เจ้าลูงจีนโผล่มาเพียงแค่เราวางแผนยุแย่เล็กน้อยมันทั้งสองฝ่ายก็จะฟัดกันเองขณะที่เราอยู่เฉยๆแต่กลับได้รับผลประโยชน์เต็มๆสุดยอด ยอดมากท่านขุนวงังจำไว้จงรีบไปที่บ้านข้าข้าน้อยรับทราบพระบิดาท่านเข้าวังหลวงแล้วได้เจออี้หลินไหมเจอกันแล้วแถมยังเดินมาส่งข้าแล้วเออแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าข้ามาถึงเมืองหลวงแล้วรู้เขารู้ว่าเจ้ามาแล้วแล้วเขามีพูดอะไรบ้างอ่อเขาให้พ่อบอกเจ้าว่าตัดใจจากเขาได้แล้วเขาเป็นราช <ừ. S 2> ครูแล้วตำแหน่งนี้ไม่ใช่เล่นๆนะ เขากล้าพูดแบบนี้จริงๆนาะเหรอใช่สิสี่ชุนเดี๋ยวเขาวังหลวงไปหาเขาเอ้า,าเอาเอาเอาลูกเชิญลูกเชิญเดี๋ยวเจ้าดิชักจะบ้าไปใหญ่แล้วนึกว่าที่นี่เป็นตำหนักสุน่นชิงอองทิ่นของเจ้าเหรออยากให้พอเจ้าเด้งจากตำแหน่งอองเจ้าถึงจะพอใจใช่ไหมต่ว่าพระบิดาพ,พ,พอพอพอพ่กนี้ไปเข้าเฝ้าไทเฮากับพ่องเต้แล้วกราบทูลาฮะตอนนี้ประตูวังปิดแล้วเจ้าเข้าไม่ได้หรอก พรุ่งนี้ข้าจะได้เจออีลินไหมถ้าจะให้ดีจงยาได้เจอเพราะถ้ากลายเป็นข่าวใหญ่ในวังหลวงเดี๋ยวจะเสียหน้ากันหมดอีลินใต้ซื้ออท่านขุนวังเด็กมากแล้วท่านยังไม่พักเลยพ่อห่องเตะเสด็จเข้าห้องบรรทมแล้วข้าก็รีบมาหาท่านเลยเออ คือว่าเออมา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 เรยกอีหลินใต้ซือสิอหลินใต้ซือลุกขึ้นลุกขึ้นท่านขุนวงังอะอออพวกเขาคืออ๋อองเต้ทรงมีรับสั่งให้ขา้าส่งพวกเขามารับใช้ท่านและนี่ก็เป็นคนที่ข,าขา้าคัดสรรมาโดยเฉพาะเลยไม่ทราบว่าใต้ซือจะถูกใจหรือเปล่าท่านขุนวงังเชิญนั่งอ๋อขอบคุณมากขอบคุณท่านขุนวงัง ช่วยกลาบทุนห้องเต้ด้วยผู้ออกบวชไม่ต้องการคอรับใช้อาตมาขอขอบคุณในความหวังดีอ้าวอีิลิใต้สือวังหลวงไม่เหมือนกับอารามของท่านนะการพักอยู่ที่นี่หากไม่มีคนคอยรับใช้ขนาดเพียงแค่น้ำดื่มยังเป็นปัญหาเลยนะและที่สำคัญถ้าเป็นราชครูแล้วมีฐานะไม่เหมือนเดิมอย่าบอกนะว่าท่านยังประสงค์จะต้องออกไปบินทาบาท ดังนั้นข้าจึงเห็นว่าท่านสมควรจะรับพวกเขาเอาไว้ถือซะว่าทําตามกฎของวังก็แล้วกันนะในเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้อาตมาก็จะขอรับเอาไว้แต่ว่าขอเพียงแค่หนึ่งท่านก็พออ๋อคนเดียวเหรออ,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 อ๋ออ๋อขอได้ถ้าจะเอาคนเดียวก็คนเดียวนะอย่างน้อยขอให้ข้าถวายรายงานได้เออถ้าอย่างนั้นก็กุ้ยเอ,อ๋ออยู่ก็แล้วกันนะครับ เขาชื่อมานกุย้ยแต่เราเรียกกันว่ากุ้ยเอ,อ๋อขรวะไต้สื่อซ,ะซ,ะซะาเซขรวะไต้ซือครับขอจเจริญพร